วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีพระท่านแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับทั้งนี้จะมีการเสนอโครงการ Digital Wallet Phase 2สำหรับผู้สูงอายุก็คือกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไป mm-hmm. แล้วก็จะมีมาตรการทางภาษีรวมถึงการแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรายปีครับซึ่งก็จะมีหลายกระทรวงที่เข้าร่วมพิจารณากันในวันนี้นะครับก็ดูแล้วก็เบื้องต้นนะก็คือมันจะมีหลักๆ ก็ผมว่านะถ้าในแง่ของภาพรวมของโดยรวมของรัฐบาลก็มีเรื่องดิจิตอลเฟส2ที่น่าจับตาดูนะครับและที่2มาตรการภาษีอันนี้ก็ผมว่าปลายปีแบบนี้มันก็น่าจะมีภาษีอื่นๆชอบช่วยชาติหรือเปล่านะที่เคยมีออกมานะครับแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งก่อนอันนี้ก็มีการชัดมีทางหารือกับฝ่ายทางสมาคมธนาคารไทยไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยจะมีการลดเงินจัดเก็บเข้ากองทุน FIDF นะฮะเพื่อจะได้มีส่วนต่างตัวเนี้ยเอามาช่วยเหลือแก้ปัญหากับลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งมาตรการและไอ้จุดที่น่าสนใจคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะว่ามันจะมีอะไรออกมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงแบงก์ชาตินั่นก็คือกรณีของอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าในช่วงของรัฐบาลก็อาจจะมีมาตรการกระตุ้นรูปแบบใดรูปหนึ่งออกมาหรือเปล่าหรืออันที่สอง LTV เนี่ยก็น่าจะมีการผลักดันไปถึงแบงก์ชาติว่าเอ๊ยยกเลิกหน่อยไหมเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักเหมือนกันสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญอยู่ณขณะนี้นะครับนะฮะก็เป็นประเด็นค่อนข้างจะใหญ่นะเรื่องของ LTV เนี่ยใช่คือมันก็มอง2ด้านนะพี่สุประชัยมันก็มีจริงๆพวกที่เรียกว่าอาจจะลงทุนเกินตัวคือก็ไปไล่ซื้อคอนโดเพื่อหวังจะไปปล่อยต่อใช่ใช่หรือเอามาทำแบบปล่อยเช่าแล้วก็ซื้อกัน2ห้อง3ห้อง4ห้องนั่นจึงเป็นที่มาของการต้องงัดเอามาตรการ LTV ออกมาใช้ใช่ถูกไหมฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดบับเบิ้ลหรือว่าฟองสบู่ในภาคอสังหาแต่ทีนี้มันก็ดาบสองคมเพราะป้องกันเหตุนั้น มันก็มีอีกเหตุเกิดขึ้นนั่นก็คือคนที่เขาอยากมีบ้านจริงๆแล้วมีกำลังซื้อ คือมีกำลังที่จะผ่อนได้แต่ปรากฏว่ากู้ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ถูกไหมฮะฐานสินเชื่อแบงก์ก็โหดตัวลงไอ้คนจะกู้ก็กู้ไม่ได้ผู้ developer คือผู้พัฒนาเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วกู้แบงก์อยู่ด้วยกู้แบงก์มาสร้างของมันก็คามือก็ inventory มันเหลือปัจจุบันนี้เป็นล้านล้านเลยใช่ไหมเป็นล้านล้านเลยทั้งแนวดิ่งแนวราบรวมกันใช่นี่ฮะมันก็ดาบสองคมฉะนั้นก็การพิจารณาเรื่อง LTV เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะแต่มันก็น่าจะมีนัยยะมากๆเหมือนกันหากกรณีมีการยกเลิกเลยมาตรการนี้ใช่ไหมครับเพราะภาคอสังหานี่ก็ต้องถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยใช่ใช่ไหมฮะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวอสังหาเนี่ยบ้านแต่ละหลังนี่มันมาซึ่งหลากหลายนะกลุ่มแรกแน่นอนวัสดุก่อสร้างต่างๆมาละสถาบันการเงินในการปล่อยกู้นะครับแรงงานเนี่ยครับที่จะต้องมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นมันมีหลายภาคส่วนที่มันเป็นองคาพยพในแง่ของอสังหาริมทรัพย์แล้วผมว่านะ LTV นะถ้าหากว่าไม่ยกเลิกนะปรับเงื่อนไขได้ไหมมันจะมีอย่างข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยอย่างสมมติผมคนต่างจังหวัดผมอาจจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเป็นชื่อผมแต่ผมมาอยู่ในกทม.ผมก็อยากจะซื้อคอนโดอยู่เพื่อประกอบอาชีพหรือว่าทำงานในเมืองแต่ปรากฏว่าผมเจอ LTV เข้าไปปุ๊บหลังที่2ผมมีปัญหาละอันนี้คือดีมานด์จริงๆต้องการจริงๆแต่ไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรอาจจะมีการปรับตรงนี้ไหมดูเป็นรายๆเป็นเคสไปเป็นกรณีหรือเปล่านะครับนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะก็คงจะมีความชัดเจนออกมาในช่วงบ่ายๆวันนี้สำหรับของขวัญปีใหม่นะครับให้คนไทยแต่ก็ดูหุ้นนี่ตอบรับพอสมควรนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเช้านี้ก็ยังบวกต่อเนื่องใช่ไหมบวกต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยบวกมาแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นนะเป็นบลูชิพทั้งนั้นเพราะนั้นน่าสนใจเมื่อวานนี้เราเห็นต่างชาติกลับมาซื้อ 1,600 ล้านบาทมีกองทุนซื้อสุทธิ500กว่าล้านบาทแล้วอย่าลืมนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงชิงระหว่างวายุพักกับ TESG ไทย ESG Fund ใช่นะครับน่าสนใจนะครับก็ใครช้ากว่าเพื่อน มีสิทธิ์ได้ต้นทุนที่สูงกว่าสูงกว่านะฮะครับ
นี่พูดถึงเรื่องตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนะครับขยายตัว 3% ในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาก็ดูในแง่ของการลงทุนภาครัฐนะครับหรือว่า government spending ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ในสมการ GDP นั้นปรากฏว่ามีการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ6ไตรมาสนะฮะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นถึง 25.9% นั่นเองก็ส่งผลนะครับทำให้การผลิตในสาขาก่อสร้างมีการขยายตัวขึ้น 15.5% ซึ่งก็ถือเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ4ไตรมาสอย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนนะฮะก็คือ investment อีกหนึ่งเครื่องยนต์ในสมการ GDP หดตัวไป 2.5% ตามการลดลงของการลงทุนในหมวดยานยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกและยานพาหนะอื่นๆซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลนะครับมาจากมาตรฐานสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นของสถาบันการเงินสำหรับหุ้นที่จะได้รับประโยชน์นะครับจากตัวเลข GDP ที่ออกมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องนั้นทางบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ก็ระบุนะครับว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับประมาณการของบริษัทจดทะเบียนและกำไรตลาดหลังจากที่ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส3นั้นถือว่าอ่อนตัวลงทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมารวมถึงมีประเด็นนะครับที่ต้องติดตามจากบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีการงัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือ19พฤศจิกายนรวมถึงยังมีประเด็นใหญ่นะฮะไทม์ไลน์สำคัญที่เป็นโอเวอร์แฮงของตลาด นั่นคือกรณีศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณารับคำร้องคดียุบพรรคเพื่อไทย ในวันที่22พฤศจิกายนนี้หรือไม่เช่นนั้นแล้วกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ selective buy ใน4ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวครับก็ประกอบด้วย1เป็นหุ้นกลุ่ม Event Play ที่คาดว่าจะได้อานิสงส์บวกจากการที่รัฐเตรียมพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นเงินหมื่นเฟสที่2โครงการช้อปดีมีคืนครับนะฮะก็แนะนำกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPO CP Extra CRC Home Pro และธนพิริยะแล้วก็ธีมที่2ครับเป็นหุ้นที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและก็บาทอ่อนนะครับก็แนะนำกลุ่มที่มีรายได้จากการส่งออกนะครับอย่างกรณีของ CPF นีเดลต้าแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็คือ AWC นะครับ Asever Corp นะครับแล้วก็ตัวของ AOT แล้วก็ Mint นะครับอันนี้ในธีมที่2ธีมที่3ก็คือในธีมของ Earning Pay นะครับเป็นธีมที่มองมีโมเมนตัมที่ดีในไตรมาส4ก็คือเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแนะนำในหุ้นของ GAF นะครับ OSP CBG อมตะAU แล้วก็ติดล้อนะครับส่วนธีมที่4เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูงและคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนรวมวายุภักดิ์1และกองทุนที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วงปลายปีก็คือไทย ESG Fund ครับแนะนำหุ้นในเซ็ต100นะครับที่คาดการณ์ว่าจะมี dividend yield ขั้นต่ำเนี่ย 3.5% และมี ESG rating นะตั้งแต่ระดับ AA ไปจนถึง AAA รวมถึงมีคะแนน CG ที่ระดับ5ดาวอีกทั้งยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในปีหน้าก็มีในส่วนของธนาคารกรุงเทพมี Advance แล้วก็ตัวของ Home Pro นะครับอันนี้ก็ในส่วนของทางบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะครับมาทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีกันบ้างนะฮะก็ระบุถึงกรณีที่ตัวเลขของ GDP ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็เลยมีมุมในแง่ของมุมมองในแง่ของการเชิงกลยุทธ์นะครับว่าในธีมของ Domestic Pay นะครับก็สำหรับหุ้นที่จะโดดเด่นในช่วงของไตรมาส4นี้นะครับก็ประกอบด้วยอย่างกรณีของ GAF นะครับ GPSC MTC CPO BJC BDMSAOT KTB Advance Home Pro SCB กสิกรไทย KBank แล้วก็ BBL นะครับเคียงข่าวสักหน่อยเมื่อวานก็มีกระแสฮือฮานะครับก็มีเสียงล่ำลือจากวงการนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ครับว่ารัฐมนตรีพิชัยชุนหวัชิระก็รองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเรียกรวมหรือระดมพลนักวิเคราะห์ไปพูดคุยหารือกันในบางประเด็นครับนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็ปรากฏพบว่าเป็นความจริงเป็นความจริง
รองนายกพิชัยได้นัดหารือกับกลุ่มนักวิเคราะห์แบบเป็นการส่วนตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งหนึ่งนะคือเราเนี่ยพอได้ข่าวก็ส่งนักข่าวไปเฝ้าที่กระทรวงการคลังครับชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งก็ไปรอที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ก็ไม่รู้ว่าท่านพิชัยจะเข้าในหมวกไหนแต่ปรากฏว่าครับนะฮะก็ไม่ได้มีรายงานการพบตัวนะท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีคลังครับนะแต่ก็รายงานข่าวเนี้ยระบุว่าเขาไปนัดพบกันที่หมายถึงรายงานข่าวภายหลังนะเขาไปนัดพบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็รายงานข่าวก็ระบุเช่นกันนะครับว่าทางรองนายกพิชัยก็อยากจะได้ความเห็นได้มุมมองด้านการลงทุนก่อนที่ตนนั้นจะเดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มนักวิเคราะห์ซึ่งเขาก็ระบุมาว่าเป็นสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นรายงานข่าวที่ไม่เป็นทางการครับเขาก็ระบุว่าเป็นการหารือแบบส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณไม่มีอะไรซีเรียสก็หยิบจับมาเป็นสีสันนะครับครับแต่ก็มันฮือฮาไงเมื่อวานตอนแรกพอมีข่าวออกมาครับซึ่งเราก็ได้เฝ้าเกาะติดดูว่าเอ๊ะมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะเพราะมันก็ไม่เคยปรากฏพบมาก่อนรัฐมนตรีคลังหรือรองนายกที่ขอพบนักวิเคราะห์แบบส่วนตัวส่วนตัวก็นึกว่ามันจะมีซัมติงแต่ก็โอเคฮะน่าจะเป็นการขอมุมมองก่อนที่ท่านจะไปโรดโชว์ก็จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำ